ันนี้เราไปสวนเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปออนเซ็นกันนะวันนี้ก็คือจะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วแต่ว่ามันยังหนาวๆอยู่เราก็เลยไปออนเซ็นกันนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่โรงแรมนะเป็นออนเซ็นครอบครัวルート案内を終了します。運転お疲れ様でした。เดี๋ยวเราไปออนเซ็นนะเดี๋ยวเราไปดูนะข้างในเป็นยังไงนะดูเด็กๆเอาของมานอนด้วยมันจะมีห้องเวทติ้งรูมนะเวทติ้งรูมเอาไว้ออนเซ็นเสร็จแล้วก็พักได้แล้วก็เวลารอคิวหรือไม่ก็เวลาเราออนเซ็นเสร็จเราก็ไปนั่งพักกินของอะไรกันนี่เป็นเครื่องนะเครื่องติ๊กเก็ตออนเซ็นนะนี่เป็นแสดงถึงวันเด็กผู้ชายนะ Boys Day เด็กผู้ชายเขาก็จะเอาพวกเครื่องรางของขลังนี้นะคะเอามาโชว์เป็นเทศกาลสวัสดีค่ะตอนนี้นั่งรอนะรอคิวห้องแฟมิลี่ออนเซ็นนะว่าถ้าเป็นแฟมิลี่ออนเซ็นเนี่ยมันจะมีห้องน้อยแต่ถ้าเป็นพับลิกเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้เลยไม่ต้องต่อคิวนะคือระหว่างที่เรารออาบน้ำนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าน้ำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่ทุกครอบครัวมานะเขาจะเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้มาก็ไม่มีน้ำแล้วพอเราเข้ามาเขาก็จะปล่อยน้ำมาเลยนะก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำใหม่นะคะพอคนอาบเสร็จเขาก็จะแบบล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำใหม่ให้นะเพื่อความสะอาดนะคะตอนนี้สามีกำลังอาบน้ำเด็กๆก็รอให้พ่ออาบน้ำก่อนอันนี้ก็มีของเล่นให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะของการมาออนเซ็นนะเขาไม่ให้สูบบุหรี่นะเขาจะมีรายละเอียดบอกเลยนะนี่นะห้ามสูบบุหรี่เพราะมันจะทำให้ห้องเหม็นนะแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้มันมีกฎนะก็จะมีสิ่งที่บริการให้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ใดผมนะถังขยะนะผ้าเช็ดเท้าแต่ว่าผ้าเช็ดตัวนี้เราต้องเอามาเองนะส่วนโซฟกับแชมพูเราก็เอามาเองเหมือนกันแต่ว่าเขามีบริการให้แล้วก็มีที่แขวนไม้แขวนนะแล้วก็พัดลมเผื่อว่าร้อนนะก็โทรศัพท์สายด่วนนี่คนนี้ก็รออาบน้ำนะตอนนี้เขายังเด็กอยู่นะเขาสามารถอาบน้ำกับคุณพ่อได้นะเพราะว่าเด็กๆจะอาบน้ำกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆจนโตเลยนะถ้าโตเป็นสาวแล้วคงไม่มีโอกาสได้เรียกว่าไงอ่ะใช้กิจกรรมกับครอบครัวนะเราพาโยไรไปอาบน้ำนะออนเซ็นครอบครัวซึ่งออนเซ็นครอบครัวนี้ก็คือเราจะคิด1ชั่วโมงเท่าไหร่1,600เยนนะก็ตกประมาณ1ชั่วโมง550บาทออนเซ็นเสร็จก็กินไอศกรีมนะนี่คือไอศกรีมเวนดิ้งแมชชีนนะดูดิสนี่อันนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะกาแฟทีแล้วก็พวกน้ำชาต่างๆนะขวดหนึ่งประมาณ100กว่าบาท130 120ที่ลูกสาวชอบนะเขาเรียกว่าอะไรชากระป๋องใช่ไหมมามายูโยดายโยดายโยดายมาดูชากระป๋องนะยังไม่หนักตัวอะไรยังไม่หนักอันนี้ใช่ตัวนั้นไหมทูริกิว่าไหม